เราว่าเราพูดชัดเจนแล้วนะเรื่องขอคืนดีอะเลิกกันไปมันดีที่สุดละคีนตั้งแต่ที่เราเลิกกันไม่มีวันไหนนะที่คีนมีความสุขมันเหมือนขาดอะไรไปอะชลีนก็ตอนมีอยู่มันไม่รักษาตอนนี้จะมาขอร้องอะไรอะก็มีแต่ชลีนที่อยากเลิกคีนไม่เคยอยากเลิกเลยนะใช่เราอยากเลิกแล้วเราขอย้ำอีกครั้งว่าการคบกับคีนมันทำให้เรารู้ว่าเราต้องเจอกับอะไรบ้างทั้งการใช้ชีวิตที่โคตรเห็นแก่ตัวดูถูกคนอื่นทั้งอนาคตที่ไม่มีทางเป็นไปได้เราว่าเราเจอมามากพอแล้วอะและอีกอย่างเราเลือกเพื่อนเพื่อนเราสำคัญกว่าคีนอย่ามาเจอกันอีกเลยงั้นเดี๋ยวป้าฉัดเข้าไปรอในบ้านดีกว่าส่วนอันนี้เดี๋ยวหนูจัดการเองจ้ะได้ค่ะข้างร้อนมากเลยขนาดนี้ขอโทษค่ะคุณคนยืนอยู่ตรงนี้ทั้งคนน่ะคุณไม่เห็นแล้วยังไงต้องให้ฉันบอกด้วยไหมว่าต้องขอโทษอ่ะขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจเรื่องเปียกเอาไปเท่าไหร่หรอกหน้าจอโทรศัพท์ฉันน่ะมันแตกเพราะคุณน่ะเอาไงเดี๋ยวชดใช้ให้ก็ได้ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่นี่อ่ะก็ซวยเสียเงินเองแน่แน่ค่าฟิล์มเท่าไหร่ก็บอกแล้วกันเอาฉันจะไปรู้หรอมันกี่บาทอ่ะ 1,000 แล้วกันเอาเฮ้ยเดี๋ยวดิคุณจะหนีหรอจะหนีอะไรจะไปเอาเงินในบ้านเราเรื่องฉันเปียกอ่ะชดใช้ไงถ้าจะให้ขอโทษนะคุณฉันขอโทษได้เป็น1,000รอบเลยแต่ขอร้องเถอะอย่าทะเลาะได้ป่ะไม่อยากมีเรื่องอ่ะเอาฉันก็ไม่ได้อยากมีเรื่องเหมือนกันคือฉันน่ะเข้าใจแต่ที่ฉันไม่เข้าใจก็คือเวลาที่คุณผิดอ่ะทำไมคุณไม่รู้จักขอโทษเวลามันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เราก็ตกใจจะลืมขอโทษอีกแล้วนะขอโทษนะผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนแล้วกันเกิดเรื่องอะไรแบบนี้เราก็ควรจะต้องขอโทษก่อนไม่ใช่หรอ
เอาร้องไห้ทำไมอ่ะฉันขอโทษค่ะฉันขอตัวก่อนแล้วกันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวดิคุณคุณพูดแรงไปหรอก็ไม่นะหนูว่ายายข้างบ้านมันมีเรื่องให้ไม่สบายใจอยู่แล้วจะไปคิดเรื่องคนอื่นทำไมเนี่ยสวัสดีค่ะจะสมัครมาเป็นนักร้องอะค่ะหนูร้องได้หมดเลยค่ะเพลงลูกทุ่งเพลงสตริงได้หมดเลยค่ะพี่พร้อมมากค่ะได้เลยให้หนูไปออดิชั่นเลยไหมคะเชอรีนแกเป็นไรหรือเปล่าเปล่าไม่ได้เป็นไรงั้นเริ่มซ้อมเลยไหมก็พอจะจำได้แล้วนะว่าต้องทำอะไรบ้างอะงั้นเริ่มเลยผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งเดียน่านิวสันดูจากการเดินแล้วต้องขอบอกเลยค่ะว่าท่วงท่าของเธอนั้นสง่างามมากจริงๆผู้เข้าประกวดหมายเลข2เชอรีนแอเรียลฉันได้ใส่ส้นสูงนานอ่ะฉันกลัวล้มว่ะมอนไปเลยเจ้าสาว